มาอีกเรื่องหนึ่งครับชมฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเรื่องแม่ฤาษีหน่อยสิเมื่อวานนี้เห็นตามอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงเอ่ยเมื่อวานนี้มีน้องผู้หญิงคนนึงบอกว่ารู้จักกับฤาษีแม่ผ่องซึ่งตอนแรกเนี่ยน้องเป็นคนไม่ค่อยสบายเหมือนกับมีอาการเจ็บที่หน้าอกบ่อยๆครอบครัวเลยบอกว่าเนี่ยไปฝากตัวกับฤาษีแม่ผ่องสิพอเข้าไปใกล้ชิดกับฤาษีแม่ผ่องฤาษีบอกเราชะตาต้องกันนะยืมเงินหน้าเราคล้ายๆกันแล้วเป็นแม่ลูกกันนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการขอให้น้องเนี่ยโอนเงินไปให้เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะโดยในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาน้องผู้เสียหายกนกพรบอกว่ายืมหลายรอบจนกระทั่งยอดล่าสุดที่ยังคงค้างคากันอยู่แล้วตามหาตัวฤาษีแม่ผ่องไม่เจอประมาณสัก 483,700 บาทคุณผู้ชมมันมีทั้งเงินสดนะคะเงินสดเนี่ย 400,000 กว่าบาทแล้วหลังจากนั้นแม่ผ่องบอกว่าเดี๋ยวขอถ้าน้องไม่มีเงินน่ะขอทองก็ได้เดี๋ยวจะเอาทองไปขายน้องก็ด้วยความไว้ใจเพราะคิดว่าฤาษีแม่ผ่องน่าจะมีเงินคืนเอาทองไปขาย 50,000 กว่าบาทจนถึงทุกวันนี้ประมาณสัก2ปีแล้วไม่ได้คืนครึ่งแสนครึ่งล้านเนี่ยมันมีภาพที่ก็ถ่ายคู่กับฤาษีแม่ผ่องด้วยไม่ใช่เหรอไหนลองขึ้นภาพมาหน่อยดิเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นบอกว่าทีมข่าวเราไปตามตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะด็อกเตอร์ฤาษีอะไรสักอย่างผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแล้วกันเขาเรียกกันแม่ย่าแม่ย่าใช่ไหมแม่ย่าเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ผู้เสียหายคุณผู้ชมฮะน้องกนกพรหรือว่าน้องเอ็มบอกว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่เสียไป 400,000 กับทองคำ2บาทพยายามจะติดแม่ผ่องหรือว่าแม่ย่ามาโดยตลอดแต่ติดต่อไม่ได้เนี่ยนะฮะแม่ย่าก็ดันปิดเครื่องปฏิเสธที่จะคุยและปฏิเสธที่จะคืนเงินคือวันนี้เขาได้ไปคุยรายการของคุณหนุ่มกรรชัยปรากฏว่าในรายการพยายามจะเสนอข้อตกลงใช่ไหมกับแม่ผ่องมีการโทรศัพท์หาตัวของแม่ผ่องนะคะแล้วก็น้องกนกพรบอกว่านี่ครั้งแรกเลยนะที่แม่ผ่องเนี่ยยอมรับโทรศัพท์เพราะไม่รับโทรศัพท์หนูไงแต่รับโทรศัพท์รายการแล้วคุยกันกลางรายการบอกว่าไม่ได้จะต้มตุ๋นเป็นการขอยืมแล้วช่วงนี้มันติดโควิดแม่เองก็เลยไม่ค่อยมีเงินสุดท้ายทำสัญญากันตอนอยู่ในรายการนะคะ3งวดขอเวลา2เดือนปรากฏน้องกนกพรบอกว่าหนูไม่เชื่อว่าเขาจะมีเงินคืนหนูเพราะว่าที่ผ่านมาก็อ้างแบบเนี้ยเดี๋ยวจะคืนเดี๋ยวจะคืนแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้คืนค่ะเห็นบอกว่าน้องเอาเงินมาจากไหนอ่ะตั้งหลายแสนให้กับแม่ใช่คุณผู้ชมเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะมาของพ่อกับแม่แล้วตอนที่เอาเงินพ่อกับแม่มาพ่อกับแม่ไม่รู้น้องปิดมาตลอดเลยเพราะกลัวพ่อกับแม่จะทราบแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยฤาษีแม่ผ่องหายไปน้องก็ใจหายแวบเลยว่าจะเอาเงินสุดท้ายเนี่ยไปคืนพ่อกับแม่ได้ที่ไหนคุณผู้ชมฮะน้องป่วยเป็นมะเร็งด้วยเหรอเห็นบอกว่าเป็นโรคมะเร็งซีสต์ใช่ไหมหรือซีสต์บริเวณหน้าอกแต่ยังรักษาไม่หายคือสาเหตุที่ครอบครัวบอกว่าให้มาอยู่กับฤาษีแม่ผ่องเพราะฤาษีแม่ผ่องเนี่ยน่าจะมีคาถาช่วยให้น้องหายได้น้องยืนยันว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันหลายปีแล้วนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้อาการหนูไม่ได้ดีขึ้นที่ดีขึ้นคือหนูหาหมอที่โรงพยาบาลหนูรักเขาเหมือนแม่จริงๆคือหนูรักหนูซื่อสัตย์ทุกอย่างที่หนูทำแต่ทีนี้เขาทำกับหนูแบบมันไม่ใช่ลูกค่ะหลอกกันทุกอย่างใช่ค่ะคือหลอกทุกอย่างแม้แต่ตัวที่อาการป่วยของเราเนี่ยหนูไม่ได้เชื่อว่าพวกร่างทรงพวกอะไรจะรักษาร่างกายหนูได้ไงค่ะหนูไม่ได้ว่าเข้าไปแล้วจะรักษาร่างกายหนูเมื่อวานเขาหลอกเอาเงินจากหนูเลยใช่ค่ะเงินที่เขาโอนมาค่ารักษาพยาบาลค่ารับปริญญาของหนูคือที่เขาให้โดยเสน่หาหนูไม่เอาค่ะหนูหักหมดเลยหนูต้องการแค่เงินต้นกับทองของหนูคืนหนูไม่ได้ต้องการอะไรหนูอยากได้แค่เงินก้อนสุดท้ายของชีวิตพ่อกับแม่หนูคืนแค่นั้นเองค่ะเป็นเงินสร้างบ้านใช่ค่ะมันเป็นเงินที่พ่อกับแม่ขายที่มาสร้างบ้านแล้วบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะพี่ตอนเนี้ยคือน้องบอกขอมัน 400,000 กว่าใช่ไหมน้องขอแค่ 320,000 ล่าสุดนะฮะคุณอาผู้ที่พาน้องไปเจอกับเยผ่องเนี่ยแหละนะฮะแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณอาก็ชี้แจงว่าไม่ได้ว่าไปร่วมหัวจมท้ายกับเยผ่องเขาเพื่อจะดูดทรัพย์หลานใช่ไหมตอนแรกรู้จักกับสามีเยผ่องซึ่งก็เป็นฤาษีเหมือนกันตอนนั้นปฏิบัติธรรมร่วมกันตัวเองก็เลยคิดว่าเขามีความสามารถที่จะรักษาหลานสาวได้อยากให้รักษาหลานให้หายจากโรคแบบนี้ไม่คิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นคุณอาสิริลักษณ์บอกนะคะตอนนี้ตัวเองก็หาเงินมาช่วยหลานไม่ได้เหมือนกันเพราะก็หาเช้ากินค่ำแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านของเยผ่องอยู่ที่ไหนค่ะรู้จักจากมาจากเป็นพ่อฤาษีอ่ะอ๋อรู้จักผ่านพ่อรู้จักผ่านพ่อฤาษีมาก็เลยมารู้จักกันเริ่มแรกก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมหน้าตาเหมือนหลานสาวฉันเลยแนะนำมาให้สิอย่างงู้นอย่างงี้จะรักษาเลยอย่างงี้ก็เลยมาบอกหลานอะไรนะเครื่องรางของขลังเหรอเต็มไปหมดเลยรูปประคมประคำอะไรน่ะเต็มไปหมดเลยเคยมีพิธีอะไรอย่างงี้ไหมเคยมี
เคยมีก็คือแบบถ้าใครมีข้อมีอะไรก็ให้ลงไปอย่างนี้ไปนอนอยู่ที่ในโรงแค่นั้นแหละก็ไม่เคยเห็นทำอะไรสำเร็จไม่ก็เสียใจอยู่ไม่คิดว่าหลานจะไปแบบเข้าลึกกับเขาถึงขนาดที่เอาเงินไปให้เขาอะไรประมาณนี้ก็เพิ่งมารู้2วันน่ะเขาร้องไห้ไปหาอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่คุณผู้ชมครับวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยน้องจ๋ามินตราติดต่อไปหาแม่ผ่องหรือแม่ย่าหรือว่าเยผ่องเนี่ยนะฮะที่เป็นฤาษีที่เขาไม่สาวแล้วนะฮะก็มีอายุแล้วแหละคุณผู้ชมฮะจริงๆอันนี้คงจะเอ่ยชื่อก็ได้แหละเพราะว่าเขาก็ชี้แจงอมรินทร์ทีวีภคินีมหามุนีนพเก้านี่ไม่ใช่หนังพวกมังกรหยกนะฮะประเด็นก็คือเขาชื่อนี้จริงใช่ไหมโอ้นี่ตำหนักล่าสุดเนี่ยเราก็ถามบอกเป็นยังไงบ้างภคินีมหามุนีนพเก้าเขาก็บอกเขารู้จักกับน้องเอ็มมา10 ปีที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือขอพูดประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเงินอยากจะชี้แจงในส่วนของตัวเองอ้าวคือยังไงเงินตอนนี้ไปไหนหมดก็ที่ผ่านมาคือเรื่องสถานปฏิบัติธรรมที่มีคนสงสัยว่าใครให้มาอันนี้ขอไม่พูดแต่เรื่องของน้องเอ็มเนี่ยตัวเองรักน้องเอ็มเหมือนลูกจริงๆนะคะแล้วก่อนหน้านี้น้องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็อยู่กินจริงๆมาอยู่กินด้วยกันแล้วดูแลส่งน้องปรากฏว่าในช่วงโควิดเนี่ยขาดรายได้เห็นบอกว่าจริงนะครับทางด้านของภคินีมหามุนีนพเก้าเขาบอกว่าเคยส่งน้องเรียนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นรักเหมือนลูกจนกระทั่งโควิดทำให้ขาดรายได้เลยต้องยืมลูกสาวคนนี้คนเดียวซึ่งตัวเองเนี่ยไม่เคยยืมเงินคนอื่นเลยส่วนที่ต้องยืมก็เพราะเอามาใช้จ่ายส่วนตัวคือทางด้านของภคินีมหามุนีนพเก้าเขามีต้องจ่ายค่างวดรถค่าบ้านนี่ถือศีลเหรอฤาษีเนี่ยนะภคินีมหามุนีนพเก้าผ่อนบ้านผ่อนรถพอยืมแล้วเนี่ยก็ใช้คืนนะเนี่ยจริงวันนี้ให้น้องอมรินทร์ดูด้วยบอกมีสลิปโอนเงินยอมรับว่าเป็นการยืมเงินแต่น้องเอ็มไปให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตัวเองก็ไม่เข้าใจแอนต้องชี้แจงนะฮะน้องเอ็มเนี่ยทำไมไปพูดแบบนี้และเอาไปลงโซเชียลทำให้ภคินีมหามุนีนพเก้าเนี่ยเขาได้รับความเสียหายทางด้านของภคินีมหามุนีนพเก้ายังบอกด้วยนะครับว่าแล้วผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงเธอยังย้ำอีกคำหนึ่งว่าเธอไม่คิดจะโกงหรือต้มตุ๋นเพราะตัวเองเป็นนักบวชภคินีมหามุนีนพเก้าแต่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนักบวชนะฮะยังบอกกับน้องเอ็มเสมอว่าไม่ได้มีเจตนาจะโกงขอเวลาแม่หน่อยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแม่ไม่มีรายได้แต่จะคืนน้องเอ็มแน่นอนช่วงที่การมีการยืมเงินเนี่ยก็ได้มีการตกลงไม่ได้ตกลงว่าจะคืนกันวันไหนเมื่อไหร่และจะคิดดอกหรือไม่มันเหมือนกับแม่ลูกยืมเงินกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเราก็ถามบอกว่าภคินีมหามุนีนพเก้าเธอเป็นฤาษีเธอยังไงเธอต้องหาเงินได้เหรอเจ้าตัวบอกโอ้ยเป็นฤาษีสามารถทำงานได้เพราะมันจำเป็นต้องดูแลหลายชีวิตเนื่องจากเนี่ยทางฝั่งของภคินีมหามุนีนพเก้าเขารับเด็กมาอุปการะเยอะส่งเด็กเรียนหนังสือเรียนมหาวิทยาลัยนี่ยอมรับว่าเมื่อวานซืนตัวเองกับน้องชายก็ได้บอกกับเอ็มให้ไปสรุปยอดมานะเดี๋ยวคุยกันดีๆไหมไม่ต้องไปร้องสื่อหรอกเนี่ยนะฮะก็ยอมรับว่าทำไมลูกสาวทำแบบนี้ที่บอกว่ามีการทวงเงินมา3ปีเนี่ยจริงป่ะกับช่วงโควิดไงก็เป็น3ปีที่แม่เนี่ยลำบากแม่ก็คืนตามอัตภาพไม่ใช่แม่ไม่จ่ายเลยแล้วทำไมไม่ติดต่อเขาล่ะก่อนหน้านี้ตำรวจก็ไม่ได้โทรศัพท์หาแม่แล้วที่ผ่านมาแม่ก็ไม่ได้ว่าจะไม่คืนแม่ไลน์หานะแต่น้องเอ็มไม่อ่านไลน์แม่เลยนี่ฮะแม่เองเนี่ยก็เลยยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ทำให้หมดกำลังใจเพราะมันคือสัจธรรมทุกคนเกิดมาต้องมีปัญหาแต่ประเด็นคือสัจธรรมคือยืมและต้องคืนฟังเสียงภคินีมหามุนีนพเก้าหน่อยฮะหนานี่เป็นลูกรับเป็นลูกบุญธรรมเลยใช่ไหมคะคือเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือเป็นลูกคือคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่านี่เป็นลูกค่ะร่างกายเขาจะไม่แข็งแรงแล้วทีนี้คุณแม่เนี่ยเป็นฤาษีเป็นอาจารย์เนี่ยก็คือเชื่อถือเหมือนกับว่ายกลูกให้ประมาณอย่างเงี้ยเพื่อให้ดูแลเพื่อเขาจะได้สุขภาพแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะยืมจริงค่ะอันนี้ยืมจริงแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะโกงหรือว่าไปต้มตุ๋นหรืออะไรนะคะไม่เคยคิดไม่เคยมีเพราะเราเป็นนักบวชแปลว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงเนาะแม่เนาะไม่เลยไม่ค่ะไม่เลยคุณแม่ไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงเป็นไปไม่ได้ค่ะคือความคิดไม่เคยมีไม่เคยที่จะหลอกลวงใครไม่เคยที่หลอกลวงน้องเอ็มไม่เคยแม้แต่นิดเดียวค่ะเคยบอกเขาตลอดเวลาว่าแม่ไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกงนะลูกขอเวลาแม่หน่อยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะแม่ก็ไม่มีรายได้แต่แม่คือน้องเอ็มแน่นอนอย่างนี้ค่ะแม่เขาก็คือจ่ายให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจ่ายให้ไปเรื่อยๆคืออยากจะบอกน้องเอ็มว่าที่น้องเอ็มทำกับแม่แบบนี้แม่ก็เสียใจนะ
เสียใจมากแต่รักน้องเอ็มไหมรักมากแต่เสียใจสุดๆทำให้แม่ต้องเสียหายเสียชื่อเสียงแบบนี้ซึ่งน้องเอ็มไม่สมควรที่จะทำกับผู้มีพระคุณแบบนี้ค่ะผู้มีพระคุณซึ่งยืมเงินคนยืมเงินเรานะวันนี้เราก็ต้องถือว่าก็เป็นผู้มีพระคุณด้วยนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมยึดมาจากภัคคินีมหามุนีนพเก้านี่ฮะภัคคินีมหามุนีนพเก้าชื่อเพราะนะฉันว่าพุทธอภิวัตองค์พระบารมีฉันยาวแล้วนะเจอภัคคินีมหามุนีนพเก้าเข้าไปนี่ฮะแล้วปากหวานน่าดูเลยเนี่ยนะฮะ400,000น้องเอ็มเนี่ยเขาให้ผู้มีพระคุณคืนแค่320,000เพราะฉะนั้นภัคคินีมหามุนีนพเก้าคืนด้วยนะแม่นะเนี่ยฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ